แค่ช่อเดียวเหรอคะอะไรนะฮะมีมาแค่ช่อเดียวเหรอคะใช่ครับแต่ว่ามีหลายดอกนะครับพี่เดี๋ยวให้เป็นแบบกันเนาะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพูดถึงแน่นอนเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งผลงานน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวเดือนมีนาคมก็จะมีแบบมิตติ้งเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับซื้อบัตรกันยังครับดีมากครับแต่ว่าวันนี้นะคะทางภาพยนตร์เซนเซ่ไมค์ทิเชอร์ขอคิวก่อนนะมาร่วมพูดคุยกันก่อนนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยพอหลายคนได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบพลาดไม่ได้อยากถามน้องก๊อตแล้วก็น้องๆสวีทซิกซ์ทีมบ้างว่าพอเราชมตัวอย่างภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเริ่มพี่น้องก๊อตได้เลยได้ครับผมก็ตอนที่ดูครั้งแรกก็อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยที่ชอบก็คือภาพของภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่เขาทำออกมาสีสวยมากแล้วก็คือผมเองยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเกิดมานะฮะถ้าใครอยากพาผมไปก็พาไปได้นะครับแต่ว่าจำลองแล้วใช่แต่ว่าเราได้เห็นที่สวยๆนะของญี่ปุ่นในจากตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครับก็ทำให้อยากไปมากขึ้นอีกแล้วก็เรื่องราวของมันก็อย่างที่ทราบกันก็คือเกี่ยวกับแอบรักใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็เคยแอบรักกันมาบ้างอย่างเงี้ยถูกไหมฮะรักเพื่อนรักพี่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยพอดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็เหมือนเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าตอนเด็กๆด้วยใช่ไหมตอนเด็กครับตอนเด็กตอนโตมาก็ไม่ค่อยแอบรักแล้วนะรักเลยรักเลยอะไรอย่างนี้แม่อย่าไปดิครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนักเอกน่ารักมากเฟรมเลยครับผมอะไรนะคะมีเสียงแซวด้วยนักเอกเรื่องนี้เหมือนเฟรมเลยครับผมใครคือเฟรมครับไหนน้องเฟรมอ๋อสมผมเหมือนกันน่ารักมากๆวันนี้นะคะเรามีแบบนางเอกมาถึง13คนด้วยกันนะเลือกไม่ถูกเลยฮะสดใสมากๆนะ13คนเลยด้วยแต่ว่าไม่เลือกดีกว่าครับน้องอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุจะ23ปีนี้แล้วเป็นอาจารย์ได้เท่าไหร่น้อง14อะไรนะครับ14โอ้โหติดกว่าน้องสาวพี่ห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะ10ปีเบาๆนิดๆหน่อยอย่านับอายุนะเรื่องของหัวใจน้องก๊อตได้บอกไปแล้วว่าดูตัวอย่างแล้วรู้สึกยังไงทีนี้น้องๆวงเซอร์16ค่ะมีใครจะเป็นตัวแทนมีเป็นคนเก็บน้องนิ้งเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับนิ้งนะคะนิ้งชอบนางเอกเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะก็คือเฮโรเซ่ซูซึค่ะแล้วพอได้รู้ว่าเขามาเล่นหนังเรื่องเซนเซ่ค่ะก็แบบติดตามเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าซูซึเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วน่ารักมากๆค่ะได้รับรางวัลว่าเป็นแบบนักแสดงญี่ปุ่นที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วแบบดูดีที่สุดอันดับหนึ่งน้องมิงท้าชิงเลยค่ะ แล้วก็เขาเป็นคนที่ถึงมิ่งค่ะแต่เขาดูมีพลังแล้วก็ส่งออกทางอินเนอร์ดีมากๆเลยค่ะคือแพ้แววตาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ร่วมลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยไปกับความรักของนางเอกในเรื่องนี่แล้วทีนี้เนี่ยนอกจากบรรยากาศความรู้สึกต่างที่เราดูตัวอย่างไปแล้วผู้กำกับเรื่องนี้ได้มีความพิเศษมากๆคือผู้กำกับ Tomorrow I Will Date With Yesterday อยู่ได้ข่าวว่าน้องๆเองก็เป็นแฟนคลับของผู้กำกับด้วยใช่ค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเพราะอะไรถึงชื่นชอบผู้กำกับคะเพราะว่ายูกิซังนะคะที่เป็นผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยเคยกำกับเรื่อง Tomorrow I Will Date With Yesterday อยู่ใช่ไหมคะก็มุกเคยดูหนังเรื่องนี้มาเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะน้ำตาแตกขนาดไหนโหสุดยอดเลยค่ะแบบว่านั่งดูแล้วก็น้ำตาหยดติ่งๆไม่ได้พกผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่เสื้อเปียกหมดเลยค่ะคือพลาดแล้วน้ำมูกอะไรนี่ไหลหมดเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผู้กำกับคนนี้ยูกิซังเนี่ยเป็นคนที่ขยี้ดราม่าได้เก่งมากๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขารู้ว่าจุดไหนต้องเอาไปใส่ตรงไหนจับวางตรงไหนแล้วก็ทุกอย่างมันละมุนไปหมดเลยอะเหมือนกับหลอกเราให้ตายใจแต่สุดท้ายก็ทำให้เรารู้สึกคือเราคิดว่าตรงนี้พีคแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่ใช่มีขั้นกว่าใช่แล้วแล้ววันนี้น้องๆมีแบบผ้าเช็ดหน้าทิชชู่เตรียมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนเดี๋ยวจะไปหลังเวทีแล้วก็หยิบทิชชู่มาเป็นกระปุกเลยหรือว่าขอแฟนคลับอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวของแบบตัวผู้กำกับไปแล้วทีนี้ในเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอาการของแบบคนแอบรักคุณครูใช่ไหมถ้าไปถามน้องก๊อตดีกว่าถามน้องๆเนี่ยจะดูหมิ่นเด็กเกินไปอ่ะสมัยน้องก๊อตแบบเป็นวัยเรียนเคยมีแบบความรู้สึกแอบชอบคุณครูบ้างไหมคะโอ้โหเลยก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าต้องย้อนไปตอนเด็กครับตอนนั้นแบบว่าม.ต้นอะไรเงี้ย
แล้วก็จะมีคุณครูชอบมีคุณครูแบบเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเพิ่งจบใหม่ก็ยังแบบว่าสัมภาษณ์นักศึกษาไม่ได้อะไรเงี้ยดูดูเขาเขาเนี่ยเขาเท่าไหร่ใช่นะครับอ๋อเย็นอยู่ครับเย็นอยู่เย็นอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังเฉยๆครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พอเห็นแล้วก็แบบโอ้โหนี่คุณครูเนี่ยพี่สาวพี่สาวพี่สาวใช่ครับเราก็ข้ามนั้นเราก็จะไม่โดดเราจะใส่เรียนใช่ครับเราจะรีบสมมติค่าเรียนประมาณแบบเที่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะรีบกินข้าวเลยไม่ใช่เที่ยงคือปิดบ่ายโมงเราจะรีบกินข้าวเที่ยงเลยเพื่อมารอเพื่อจะได้แบบเจอเราต้องนั่งหน้านะนั่งหน้าครับนั่งหน้าแล้วก็ ใช่มีเสียงแซวมาตลอดเวลาแล้วก็จะพยายามแบบว่าทำให้แบบฮะแบบปกติวิชาอื่นสายอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้มหาลัยไงมหาลัยก็จะแบบเฉยๆแล้วแต่ตอนนั้นคือเรียนมัธยมไงมัธยมต้นอะไรเงี้ยยังไม่มีแฟนตอนนั้นก็จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าจีบใครอะไรอย่างนี้พอเจอตอนที่มีคุณครูสวยๆเราก็จะแบบรีบมาเรียนแล้วก็แซวอาจารย์ต้องมาแซวคุณครูด้วยไม่ค่อยแซวครับไม่ค่อยแซวจะชอบแบบนิ่งๆแล้วก็จะไม่ทำการบ้านเพราะว่าครูพอเราไม่ทำการบ้านใช่ป่ะครูจะเรียกให้ไปนั่งหน้าห้องเราก็จะอยู่ใกล้โต๊ะครูอะไรอย่างนี้ครับใช่เด็กโลภอะไรก็ไม่รู้นะแผนสูงแผนสูงแล้วก็ครูสอนวิชาอะไรคะโอ้โหจำได้เลยว่าสอนคณิตศาสตร์คนนี้แบบว่าดีมากไม่รู้คุณครูจะแบบตอนนี้อาจจะแบบแต่งงานมีลูกไปแล้วหรือเปล่าน่าจะมีน่าจะลูกสามแล้วผมว่าครับป่านนี้น่าจะเกษียณไปแล้วโอ้ยน่าจะยังก็ตลกดีฮะในตอนนั้นในช่วงนั้นได้ได้ว่าหนังเรื่องนี้นะคะนอกจากจะทำให้น้องกอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นแคบผู้ไม่เกียรติหลายคนเนี่ยได้ย้อนไปในวัยนั้นสมัยอาจจะแอบชอบคุณครูบางคนบอกว่าไม่กล้าชอบคุณครูว่ารุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องอะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้สมมติถ้าเกิดคุณครูท่านนั้นมาอยู่บริเวณนี้น้องก้อนมีท่าแอบรักอะไรอยากสนับสนุนให้คุณครูโอ้โหเอาเป็นคนที่ชอบดีกว่าได้ได้ทำให้ง่ายกว่าอะไรอย่างนี้สมมติคนที่ชอบเดินมาแล้วเดินมาเราก็จะแบบเฮ้ยเอาละเอาละเราก็จะไปแอบเล่นนี่แอบจริงๆแอบน้องๆเราก็จะแอบอย่างนี้ตอนนี้ให้ดูว่าแอบรักยังไงแอบรักยังไงนี่เป็นทำอย่างนี้จริงๆทำอย่างนี้จริงแล้วแอบแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราบอกรักยังไงเนี่ยหรือแอบไปเลยแอบไปเลยฮะแอบไปเลยแอบไปเลยปุ๊บพอเขาเดินมาปุ๊บเราก็จะหันไปสบตาหนึ่งวิแล้วเราก็รีบหลบเพราะว่าเราขี้อายมากเรามั่นใจไหมว่าเขาจะเห็นจริงจริงเขาไม่เห็นครับแต่ว่าเราจะไปสืบไฮไฟเขาคือรู้เลยนะว่ายุคไหนย้อนไปสมัยไฮไฟเราเขาเรียกเลยนะเราจำหน้าเขาได้แล้วแบบไม่คนนี้แหละเดี๋ยวไปหาในแฮนด์ไฟก่อนสมมติเพื่อนในแฮนด์ไฟมีพันคนแล้วนั่งหาไปทั้งคืนทุกคนจะเจอพอเจอปุ๊บแอดเฟนแอดเฟนเสร็จขอเอ็มสมมติไม่ค่ะน้องๆสเปซซิกซี่เขาแอบถามกันว่าใครตายแล้วนี่เราแก่แล้วเหรอเนี่ยน้องเราไม่รู้จัก MSN นะฮะไม่รู้จักไฮไฟนี่เล่นมาเล่นไหมมันมาก่อน Facebook นะคะมีคนทันใช่ไหมไหนคนไหนทันบ้างเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยไม่ยกมือเลยเนี่ยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคนทันนะไม่ทันไม่ทันตอนยุคไหนเกิดมาก็ทวิตเตอร์แล้วเดี๋ยวจะมาตั้งแต่ ICQ แล้วจะยุ่งอ่ะน้องยิ่งเวอร์เลยอ่ะเอาเป็นว่าแบบพอไปสื่อไฮไฟได้แล้วสื่อไฮไฟได้ปุ๊บเราก็สมมติไฮไฟปุ๊บเราก็ขอ MSN ใช่ไหมฮะสมมติถ้าเราหาไฮไฟไม่เจอเราก็ต้องกล้าแล้วกล้าก็คือเดินไปบอกเพื่อนเฮ้ยมึงไปขอเอ็มให้กูหน่อยคนนั้นแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือไปแอบหลังเสายืนลุ้นอยู่ว่าแบบได้เขาจะให้ปะวะให้ปะวะซึ่งคือเราจะยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วเพื่อนเราก็ยืนอยู่ข้างผู้หญิงเดินมาเห็นเราแน่นอนเขาเห็นแล้วเราหน้าตายังไงแต่เราไม่กล้าขอเราให้เพื่อนไปขอเพื่อนก็จะชี้เฮ้ยเนี่ยเธอคนนี้ขอเอ็มให้ไหมผู้หญิงก็จะหันมาถูกต้องครับผู้หญิงก็จะหันมาเราก็จะสบตาผู้หญิงหนึ่งวิแล้วเราก็เขินหนึ่งวิเหมือนเดิมใช่เพราะเราเขินมากในตอนนั้นจำได้เลยแล้วทีนี้เขาก็ดันหลงเชื่อเราให้เอ็มมาทุกวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เอ็มมาใช่ไหมฮะเราก็นั่งรอทุกวันเลยครับรอเขาออนเมื่อไหร่จะออนถูกต้องครับคือต้องบอกน้องๆว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะที่มันจะส่งไปได้ตลอดเอ็มเอสเอ็มมันจะต้องใส่อินแล้วก็ออนก่อนพูดแล้วไม่ถึงวัยเด็กเลยคือสิบใบเด็กเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยน้องๆทั้ง13คนก็มีท่าแอบรักมาแบบทำให้แฟนคลับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่นี่ด้วยเริ่มจากฝั่งไหนดีเริ่มจากด้านนู้นเลย
มีการเปลี่ยนกันค่ะพี่พี่พุ่มอยากจะทำทำตัวแบบด้านนี้ไปแล้วค่ะเริ่มจากฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างได้ได้ได้เลยไหมลูกถ้าแอบรักที่แบบซ้อมกันไว้มีแบบถ้าแบบคือพี่ก๊อตเขาจะแบบแอบจริงๆหลบอยู่ตลอดเวลาแล้วรับของหนูนะลูกยืนได้เลยนะเผื่อท่าของหนูมันจะต้องเล่นใหญ่สตีลังกาอะไรยังไงเขินจังเลยอ๋ออันนี้คือแอบรักคือแบบมีการแบบนี่ท่านผมโอเคมันจะขโมยด้วยใส่หัวออกแนวแบบที่เขินที่อายนิดนึงคนนี้ใส่หัวทำไมถัดไปได้เลยลูกไม่เป็นไรเรียงกันไปเลยไม่ต้องแอบรักก็ได้บอกรักอ่ะถ้าบอกรักถ้ารู้สึกแบบแอบรักแบบฉันไม่อยากแอบแต่ฉันอยากบอกต้องพูดได้หมดเลยถ้ารู้สึกว่าแบบทำท่าอย่างเดียวแล้วมันไม่สื่ออารมณ์พูดได้เลยหันไปด้านหน้ารักทุกคนนะคะนี่ได้ใจไปเลยนะคะเด็กเราทำอะไรก็ดูน่ารักตายไม่นี่ก็วัยเดียวกันนะลูกหนูก็ยังเด็กอยู่เจ๊ก็ดื่มละโอ้เจ๊เล็กเจ๊เลยรู้เลยอะไรดีอะท่าปุ๋งไงท่าปุ๋งท่าปุ๋งจะดูแอบรักตรงไหนหรอท่าปุ๋งแคปเต่าต้องรักเป็นไอเดียเหรอหรือไม่ต้องแอบรักก็ได้แบบถ้าแบบจะมีแบบสัญญาณแบบให้แฟนคลับอะไรเงี้ยแบบบอกรักอาจจะยังไงได้ค่ะส่งได้เลยเขินก็ได้เขินก็ได้รักทุกคนนะคะยี่แต่จุ๊บแล้วก็หัวใจนะคะขอถัดไปเลยที่เหลือเนี่ยเตรียมตัวแบบคิดท่าไว้ได้เลยนะลูกแม่เมื่อยถือมั้งดิเขินถ้าเขินหัวไม่รู้ว่าจะยังไงนะแบบว่าก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเป็นคนไม่แอบเป็นคนไม่แอบนี่ให้สังเกตที่แบบยูมือพ่อไว้ I love you เลยโอเคขอบคุณมากค่ะถัดไปได้เลยค่ะยังเฮ้ยเซ็นไปไม่จะมาแล้วเฮ้ยลักโอ๊ยลักน้อมาเชียงคำเลยค่ะน้าน้าเล่นใหญ่จริงอันนี้คือแอบจริงๆนะคะเล่นใหญ่จริงๆด้วยสัญญาเล่นใหญ่จริงเลยแอบนะเราไม่ต้องพูดเราบอกทางสายตาค่ะนี่ต้องทำสมาธิด้วยอันนี้กีวิใครจ้องแบบคนนี้ละกันค่ะเฮ้ยใครอะนะคะนี่น้องก๊อฟต้องดูน้องๆเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเขาสบตาได้มากกว่า1วิด้วยมากเมื่อกี้ลั่นเวทีอะค่ะพี่ซอนบอกว่าให้แอบรักแบบนี้ค่ะคือเก็บความรู้สึกไว้ลึกมากไม่เสื่อลงออกไปด้านนู้นเลยบนขึ้นมาด้านหลังเลยลูกน้องพราวด้านนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้ด้านนู้นเลยคิดไม่ออกอ่ะคือที่พราวคิดมันเหมือนกับที่มันถ้าประจำตัวก็ได้ถ้าประจำตัวก็ได้แอบรักวันนี้ก็เหมือนซื้อสื่อที่สุดแล้วนะพี่จ้ามีการเขินและทำลายข้าวของเกิดขึ้นนิดหน่อยเอาแบบนั้นก็ได้นะเอาแบบนั้นก็ได้ให้ทำข้างล่างไปทีมีการปรึกษาเพื่อนๆนิดนึงสมมติว่าน้องก๊อตเป็นอาจารย์นะคะน้องก๊อตได้ดูมันครึ่งทางแล้วก็อาจารย์เลยครับตัวแทนพระเอกเอาเลยอันนี้ก็เหมือนแล้วก็กินโอเคเหมือนเซ็นประมือด้วยมันจะบ้านซ้อมหนักกว่านี้ค่ะบ้านซ้อมอยู่หลังไม่ดีเยอะกว่านี้สักพักนึงเนี่ยต้องตกเวทีแน่เลยลูกเป็นห่วงเหลือเกิน
ิดอ่ะแบบนั้นเลยแต่ถ้าติดได้เบอร์นี้เนี่ยพี่ว่าคนที่แอบหนูแอบชอบเขาเนี่ยเขาต้องเห็นแน่เลยไม่ต้องห่วงรักเขาต่อไปยังไงดีส่งรักไปให้เธอเธอจะเอาไหมเอาหรือเปล่าหรือเปล่าเอาไม่ควรเอาแล้วราคาขอน้องท่านต่อไปเลยสาวแว่นของเราหรือว่าจะขู่กันโชคน้องค่ะคนนี้แอบใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับพี่โชคมันแอบโมยแอบโมยไม่เพื่อนไปอ่ะไปไหนปะบอกแนวแมนแมนนิดนึงเชิญเลยเชิญเลยแมนเก็บใจใครได้อ่ะคือฟังไม่เข้าใจนะว่าพูดว่าอะไรแต่ว่าพอเห็นเราก็ให้ใจไปเลยคนถัดไปได้เลยค่ะสองคนสุดท้ายแล้วออกพร้อมกันก็ได้นะเผื่อมีการแบบท่าคู่จริงๆแบบว่าสำหรับหนูมันยากมากเลยนะคะแบบว่าแอบรักเราต้องมาแสดงออกใช่ไหมเพราะว่าปกติแอบรักมันจะต้องไม่แสดงออกอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบจะคอแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรก็จะแบบยืนเฉยๆไม่ได้ขอบเขินให้ดูนิดนึงมีบิดอีกรอบไหมมีแบบเขินไม่กล้าสบตาก็จะแบบว่าขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็คนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากโบยกันไปมาตาของเราแล้วอยากจะบอกว่าตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะเก็บเอาไว้เนาะก็อยากจะบอกว่ารักนะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง13คนด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคือน้องคนสุดท้ายบอกไม่อยากแอบนะบอกไปเลยดีกว่าเนาะทีนี้เมื่อกี้น้องเขาตัดสินใจจะบอกแล้วทีนี้ย้อนกลับไปถามอาจารย์ของเราโอเคครับเราต้องเป็นอาจารย์แล้วล่ะเมื่อเทียบกับน้องๆแล้วเนี่ยสอนวิชาอะไรดีครับเนี่ยถ้าเกิดในหนังเนี่ยพระเอกสอนประวัติศาสตร์อ๋อแล้วยังผมที่สอนอะไรได้บ้างศิลปะสอนอะไรเก่งวิชาอะไรคะฮะภาระวิชาละดูวิชานี้น่ากลัวจริงๆคือในเรื่องเนี่ยมันเป็นความรักที่ลูกศิษย์แอบชอบอาจารย์มันก็จะดูแบบรักคนที่ไม่ควรรักถ้าเกิดให้น้องก๊อตเลือกได้ระหว่างสุดท้ายตัดสินใจบอกความรู้สึกออกไปกับเก็บมันเอาไว้ตลอดไปเนี่ยน้องก๊อตจะเลือกอะไรคะผมมองว่าความรักคือสิ่งสวยงามครับแต่ถ้าเรารักคนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยต่อให้เขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอะไรเงี้ยผมว่าก็บอกไปดีกว่าครับเขาอาจจะสมมติถ้าเราบอกเขาไปปุ๊บโอเคเขาเป็นครูใช่ไหมฮะอาจจะผิดก็ให้เขาลาออกมาหน้าที่การงานเขาเลยนะคืออะไรครับง่ายมากฮะเอามันเป็นเรื่องจริงครับถ้าเรารักกันจริงๆจนแบบว่าเขาไปสอนโรงเรียนอื่นไปสอนโรงเรียนอื่นแบบไม่ได้แล้วคนนี้ต้องคนนี้อะไรเงี้ยเราก็ให้เขาออกมาเลยหรือแม้เราก็ไม่ต้องเรียนหนังสืออันนี้เขาไม่ดีนะไม่ดีเหรอเราเรียนหนังสืออย่าเรียนอย่างนะคะโอเคครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ลืมไปว่ายังเรียนอยู่พี่ก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่จบอย่าเอาเป็นยิ่งใหญ่ครับผมก็คงบอกรักไปเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ใช่ช่างมันถึงผลลัพธ์มันจะดีหรือจะร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งเลยคือเราสบายใจเขาไม่สบายใจก็ช่างเขาเป็นเรื่องของเขาเนาะเราก็เราแบบเข้าใจป่ะครับเรามีความรักอ่ะพี่เข้าใจค่ะพี่เข้าใจแล้วสมมติเรามีโอกาสละ1นาทีในการบอกเขาหรือแบบแค่10วิพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขายังไงถ้าอยากเป็นผมแล้วกันเอาเป็นซิตูเอชั่นแบบผมอะไรแบบตรงเองอะไรเงี้ยสมมติถ้าเจอคนนึงที่แบบชอบมากๆเลยเราต้องบอกรักเขาแล้วเราต้องแบบถึงเวลาแล้วเราต้องพูดไม่พูดเขาคงไม่รู้อะไรเงี้ยเราคงบอกเขาว่าเนี่ยเธอเราไม่มีอะไรให้เลยนะเรามีแต่ตัวหัวใจบ้านรถไม่เป็นไรเงินในบัญชีอีกหลายแสนการงานที่โอเคมาก
อะไรอีกอ่ะแมวแมวค่อนข้างดีแต่เราไม่มีอะไรจะให้เธอเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีจริงไม่มีจริงเราสามารถพาเธอไปได้ทุกที่เลยถ้าเธออยากไปไหนแต่เราไม่มีอะไรให้จริงเราแบบเธอจะลำบากไปกับเราหรือเปล่าหน้าตาเราก็ไม่ดีคุณเราก็ไม่ดีถ้าเธอควงเราไปที่ไหนเธอจะต้องอายเนี่ยถามแค่นี้เธอรับเราได้หรือเปล่าใหญ่ฮะมีคำตอบมาแล้วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าน้องก๊อตเขาจะสารภาพความรู้สึกยังไงไม่เอาแบบจริงจังจริงจังเลยผมพูดจริงจังเมื่อกี้ไม่จริงเหรอเมื่อกี้เป็นมุกเมื่อกี้เป็นมุกจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้เป็นมุกครับก็คงบอกสิ่งที่เรารู้สึกทั้งหมดเลยฮะอย่างเช่นเราบอกเราชอบเขาด้วยอะไรเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกเลยว่าเราชอบเขาเพราะอะไรแล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะข้อเสียเราเป็นอย่างนี้ข้อดีเราเป็นอย่างนี้คบกับเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปุ๊บเราก็บอกให้หมดเลยทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นเป็นคู่มือการใช้งานเลยค่ะถูกต้องครับนั่นแหละฮะเราก็ควรบอกทุกสิ่งที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยครับเขาจะรับได้หรือว่าเขาจะโอเคไม่โอเคอย่างน้อยครับอย่างน้อยเลยเราบอกไปแล้วเราสบายใจแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหนังวันนี้เนี่ยเมื่อบอกรักไปแล้วมีการปฏิเสธเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงและตอนนี้นะคะมีใกล้เวลาที่หนังจะฉายละเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องก๊อตแล้วก็น้องๆนะคะเป็นตัวแทนเชิญชวนเพื่อนๆนะแล้วก็มีทั้งแฟนคลับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าดูยังไงจัดหนักใส่เต็มได้เลยค่ะก็อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันเป็นหนังญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นสวยงามอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองเขาธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการแอบรักก็คือการแอบรักผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยแอบรักใครมาสักคนหนึ่งอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กตอนโตหรือว่าปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ดูเรื่องนี้ครับมันอาจจะทำให้เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งหรือไม่ก็นึกย้อนไปถึงเวลาที่เราโมเมนต์นั้นนะครับในตอนเด็กอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราแอบรักคนคนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เราทำอะไรอยู่มันเหมือนเป็นการแบบย้อนอดีตของเราครับอดีตอันสวยงามของเราอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เราแอบชอบคนนึงอยู่อะไรเงี้ยครับเราอยากไปบอกเขาแล้วว่าเราชอบเขาเหมือนในหนังอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดูเรื่องนี้แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้าเรากล้าที่จะใช่เหมือนมีพลังในการแบบแสดงความรู้สึกในใจออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ดีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่ถ้ารักก่อนก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ My Sensei My Teacher แล้วน้องๆนะคะใครเป็นตัวแทนเป็นเรื่องความรักนะคะจริงๆแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมคะซึ่งแบบแค่หนูอะแค่ดูทีเซอร์ก็ขนลุกแล้วมันรู้สึกถึงแบบความรักแล้วก็รู้สึกถึงแบบหลายๆอย่างที่เขาแบบส่งมาให้เราด้วยความที่นักแสดงเขาก็แสดงออกมาได้ดีมากเลยค่ะแล้วเหมือนแบบในเรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่ความรักแบบครูนักเรียนก็มีความรักในแบบของแบบนักเรียนด้วยกันเองบ้างหรือว่าหลายๆคนบ้างใช่ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราได้แบบเข้าถึงความรักนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบอยากเรียกว่าไงเพียนอยากย้อนไปถึงรักครั้งแรกเลยก็มาดูหนังเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่เขาโฆษณาว่าแบบยังจำรักครั้งแรกของคุณได้ไหมน้องๆ น่าจะยังอยู่ในวัยรักครั้งแรกกันอยู่พลังยังไม่แปลกแก่กล้าน้องก็เลยต้องแบบแอบชอบเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าจะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นใหม่ก็คือแฮชแท็กคนแอบชอบ2018ได้ข่าวว่ามีแบบน้องอีกท่านหนึ่งน้อยอยากจะแบบบอกความรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ด้วยเชิญชวนมาดูใช่ค่ะก็ใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะพาครอบครัวพาเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารักนะคะได้ไปดูหนังเรื่องนี้กันอย่างมิ้นเนี่ยถึงจะผ่านช่วงวัยมัธยมมาแล้วแต่มิ้นเชื่อว่าถ้าได้ดูกลับมาดูเรื่องนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะขำว่าสิรู้สึกว่าจะย้อนวัยกลับมาแน่ๆค่ะน้องเพนเนาะถามพวกผ่านมาไม่นานไม่เป็นไรยังเหมารวมได้เหมารวมได้ใช่ค่ะยังดูเป็นเด็กห้องเดียวกันได้อยู่นะคะให้ดูจริงก็จะเข้าฉายวันที่8นี้นะคะถูกโรงภาพยนตร์ค่ะอย่าลืมมาดูกันนะใช่แล้วดูอย่าลืมนะคะความรักฝากไว้ด้วยทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องๆทุกคนก็จะดูหนังไปกับเราด้วยใช่แล้วค่ะนะคะเอาล่ะค่ะแล้วก็วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องก้อนแล้วก็น้องๆ Space Team ทั้ง13ท่านค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะสนุกสนานมากๆเกี่ยวกับประเด็นของความรักแล้วก็การแอบชอบเดี๋ยวลำดับนี้นะคะขอเชิญถ่ายรูปรวมนิดนึงทีมงานจะเคลียร์เก้าอี้นะคะ
และลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณเตือนใจเตชะรัตนประเสริฐรองประธานกรรมการบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุณเตือนใจตรงกลางได้เลยนะคะอาจารย์ใหญ่ของเรารุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ม .6 รุ่นพี่ม .6 ก็ไม่รู้จะยืนยังวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์นะคะบริษัทมงคลซินีม่านะคะผู้นำเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้เซเซมายพิเชอร์อีกทีนึงนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Sensei My Teacher หัวใจฉันแอบรัก Sensei นะคะจะเข้าฉายในวันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์ต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทั้ง13ท่านจากวงสุรศิษย์ทีมถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะคะรวมถึงน้องก๊อตนะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับงานเปิดตัวภาพยนตร์ในวันนี1จะแฮชแท็กชื่อหนังได้เลยทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษ Sensei My Teacher หรือใจฉันแอบรัก Sensei รวมถึงแฮชแท็กคนแอบชอบ2018あの頃の気持ちはโอเคค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณเตือนใจด้วยนะคะน้องๆ นะคะแล้วก็อาจารย์ก๊อตนะคะและสำหรับวันนี้นะคะหลังจากจบซีเควนซ์ในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะขอความร่วมมือแฟนคลับทุกท่านนะคะนำกล้องนะคะไปฝากบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและในวันนี้นะคะที่ฉันได้นำตัวแทนของบริษัทมงคลว่าพอเราชมตัวอย่างภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก่อนเริ่มที่น้องก่อนได้เลยครับผมก็ตอนที่ดูครั้งแรกก็อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งที่ชอบคือภาพของภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่เขาทำออกมาสีสวยมากแล้วก็คือผมเองอ่ะยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเกิดมานะฮะถ้าใครอยากพาผมไปก็พาได้นะครับแต่ว่าจำนงแล้วใช่แต่ว่าเราได้เห็นที่สวยๆของญี่ปุ่นในจากโบราณคดีนี้ครับก็ทำให้อยากไปมากขึ้นอีกแล้วก็เรื่องราวของมันก็อย่างที่ทราบกันก็คือเกี่ยวกับแอบรักใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเคยแอบรักกันบ้างใช่ไหมฮะรักเพื่อนรักพี่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยพอดูแล้วก็มันก็เหมือนเกิดขึ้นกับเราในการอะไรนี้ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าตอนเด็กๆด้วยใช่ไหมตอนเด็กครับตอนโตมาก็ไม่ค่อยแอบรักนะรักเลยรักเลยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเด็กน่ารักมากวันนี้นะอะไรนะคะมีเสียงแซวด้วยอะไรนะครับใครดูเฟรมครับไหนเฟรมอ๋อสมพงษ์เป็นญาติ
รียกดีกว่าน้องๆอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นนานแล้วเป็นลูก44โอ้โหเป็นน้องสาวพี่พิมห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะ10ปีเบาๆนิดๆหน่อยๆอย่านับอายุนะเรื่องของหัวใจน้องก๊อตได้บอกไปแล้วว่าดูตัวอย่างแล้วรู้สึกยังไงทีนี้น้องๆวงเชียร์16ครับมีใครจะเป็นตัวแทนน้องนิ้งเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับนิ้งนะคะนิ้งชอบนางเอกเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะก็คือฮิโรเซะซึซึค่ะแล้วพอได้รู้ว่าเขามาเล่นหนังเรื่องเซนเซค่ะก็แบบติดตามเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าซื่อเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วน่ารักมากๆได้รับรางวัลเป็นแบบนักแสดงญี่ปุ่นที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วแบบดูดีที่สุดอย่างนึงมันมีท้าชิมเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ถึงนิ่งๆค่ะแต่เขาดูมีพลังแล้วก็ส่งออกทางอินเนอร์ดีมากๆเลยค่ะคือแค่ดวงตาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้รวบรวมแล้วก็เอาใจช่วยให้กับความรักของนางเอกเธอยังต่ออยู่ที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยนอกจากบรรยากาศความรู้สึกแบบที่เราดูตัวอย่างไปแล้วผู้กำกับเรื่องนี้มีโอกาสพิเศษมากคือผู้กำกับ Tomorrow I Will Date Business Day อยู่ได้ข่าวว่าน้องๆเองก็เป็นแฟนค่ะของผู้กำกับพี่ก็อยู่เรื่องนี้เพราะว่าพี่คอปเล่าให้ฟังเพราะว่าอยู่ที่ซ่าจะเป็นผู้กำกับคือเศร้าเนี่ยอยากดูแต่ไม่อยากเศร้าอ่ะใช่ไหมคะก็มุ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาเป็นยังไงบ้างคะน้ำตาแตกเยอะเลยค่ะแบบว่านั่งดูแล้วก็น้ำตาอยู่ติ่งๆไม่ได้พกผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่เสื้อเปียกหมดเลยคือตาแดงน้ำมูกอะไรนี้ไหลหมดเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผู้กำกับคนนี้ยูกิซังเป็นคนที่แอบถ่ายรูปบางที่กูเห็นกระจ้าคือแบบพี่ก็เหมือนแบบเขารู้ว่าจุดไหนต้องชนะตรงไหนจับบางสงสารแต่ว่าอะไรก็เฮ้ยยังเออตัวแบบคงไม่ได้ยังไม่แต่งตัวแบบไม่ใช่น่าจะดูนะก็มีให้เดินนะแต่เปล่าแล้วก็น้องๆมีค่ะผ้าเช็ดหน้าทิชชู่เตรียมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนเดี๋ยวจะไปหลังเวทีแล้วก็หยิบทิชชู่มาเป็นกระปุกแล้วหรือว่าขอแฟนคลับอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวของตัวผู้กำกับไปแล้วทีนี้มีเรื่องในอย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอาการของแบบคนแอบรักคุณครูใช่ไหมถ้าไปถามน้องก๊อตดีกว่าถามน้องๆเนี่ยจะดูหมิ่นเหม่เกินไปอ่ะสมัยน้องก๊อตแบบเป็นวัยเรียนเคยมีแบบความรู้สึกแอบชอบคุณครูบ้างไหมคะโอ้โหเลยก็มีบ้างเพราะว่าต้องย้อนนะครับไปเป็นนะครับตอนนั้นแบบว่าม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคุณครูชอบมีคุณครูแบบเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเพิ่งจบใหม่ก็ยังแบบว่าสลับค่านักศึกษาไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบดูไวพี่ถามแล้วเมื่อไหร่อะไรนะครับอ๋อเย็นอยู่ครับเย็นอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังเฉยๆครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พอเห็นแล้วก็โอ้โหนี่คุณครูเนี่ยแล้วก็พี่สาวแล้วเขาก็ถ้าเราไม่โดดเราจะใจเย็นใช่ครับเราจะรีบสมมติค่าเรียนประมาณแบบเที่ยงอะไรใช่ไหมครับเราก็รีบกินข้าวเลยไม่ได้เที่ยงปิดบ่ายโมงตอนที่กินข้าวเที่ยงเนี่ยเพื่อมารอเพื่อจะได้แบบเจอแล้วต้องนั่งหน้าครับนั่งหน้าแล้วก็ใช่ครับใช่มีเสียงแซวมาตลอดเวลาแล้วก็จะพยายามแบบว่าทำให้แบบฮะปกติผู้ชายถึงสายอะไรอย่างงี้อ๋ออันนี้มหาลัยก็จะแบบช่วยแล้วล่าสุดตอนเช้าไปเรียนกี่โมงเรียนมัธยมเคยถามอะไรเงี้ยยังไม่มีแฟนตอนนั้นผู้หญิงก็จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าจีบใครอะไรอย่างนี้แต่ชอบคุณครูคุณครูสวยๆเราก็จะแบบเรียนแล้วมีแซวอาจารย์ไม่ค่อยแซวครับไม่ค่อยแซวจะชอบแบบนิ่งๆแล้วก็จะไม่ทำการบ้านเพราะว่าครูพอเราไม่ทำการบ้านใช่ไหมครูจะเรียกให้เป็นหน้าห้องเราก็จะอยู่ใกล้โต๊ะครูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราแผนสูงจริงมากเวอร์โอ้โหจำได้เลยว่าสอนคณิตศาสตร์คนนี้แบบแผนสูงมากไม่รู้คุณครูจะแบบตอนนี้อาจจะแบบแต่งงานมีลูกไปแล้วหรือเปล่าน่าจะมีน่าจะลูกสามผมว่าลูกสามก็มาน่าจะเกษียณไปแล้วโอ้ยไอ้แก่ไปไงบางทีก็ตลกดีนะในตอนนั้นใช่ไหมคะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้นะคะนอกจากทำให้น้องตอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นแค่ผู้หญิงเลยที่ย้อนไปถึงไอ้หนังสมัยอาจจะแอบชอบคุณครูบางคนมีแค่ชอบคุณครูรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องอะไรแบบเป็นต้นทีนี้สมมติถ้าเกิดคุณครูท่านนั้นอยู่บริเวณนี้น้องก๊อตมีท่าแอบรักอะไรอย่างสนับดูท่าแอบรักของน้องนะคะเอาเป็นคนที่ชอบดีกว่าได้ได้
สมมติคนที่ชอบเดินมาแล้วเดินมาแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเอาละเอาละมันจะบอกว่าใช่เราก็จะแอบนี่แอบนี้จริงนี่มีแอบหลังน้องๆเลยนะคะเราก็จะแอบอย่างนี้เดี๋ยวๆๆไปดูว่าแอบรักยังไงแอบรักยังไงนี่เป็นทำอย่างนี้จริงๆทำอย่างนี้จริงแล้วแอบแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราบอกรักยังไงเนี่ยหรือแอบไปเลยแอบไปเลยฮะแอบไปเลยแอบไปเลยปุ๊บพอเขาเดินมาปุ๊บเราก็จะหันไปสบตาหนึ่งวิแล้วเราก็รีบหลบมีเพราะว่าเราขี้อายมากแล้วมั่นใจไหมว่าเขาจะเห็นหนึ่งวินั้นเขาไม่เห็นครับแต่ว่าเราจะไปสืบไฮไฟเขาสบายไฟเราเขาเรียกว่าน้องรู้จักไหมน่ารักเราเป็นคนนี้แหละเดี๋ยวไปหาไฮไฟก่อนสมมติเพื่อนไฮไฟมีพันคนแล้วนั่งหาไปทั้งคืนไปกดเจอฟอนเจอปุ๊บแอดเฟนแอดเฟนเสร็จขอMSN สมมุติน้องๆสเปซิฟิกเขาแอบถามๆเลยว่าไฮไฟคืออะไรเอาตายแล้วไม่ต้องแก่แล้วเนี่ยน้องๆไม่รู้จัก MSN นะฮะไม่รู้จักไฮไฟได้เล่นมาฮะเล่นไหมมันมาก่อน Facebook นะคะมีคนทันใช่ไหมคนไหนทันบ้างเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยไม่ยกมือเลยเนี่ยแถวเนี้ยทันยุ่งไม่ทันตอนยุ่งไหนเดี๋ยวจะมาตั้งแต่ ICQ จะยุ่งน้องยิ่งเหวอเลยทำเป็นว่าแบบคอมมิชชั่นทันคิวไหมคะคิวก็ทันเราก็สมมติทันไปปุ๊บเราก็ขอMSN ใช่ไหมฮะสมมติถ้าเราเธอขอM หน่อยสิเอ็มเป็นเอ็มขอให้ดีเอ็มไปบอกเพื่อนเฮ้ยมึงไปขอเอ็มให้กูหน่อยคนนั้นแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือไปแอบหลังเสายืนลุ้นอยู่แบบเขาจะให้ปะวะให้ปะวะซึ่งคือเราจะยืนอยู่ตรงนี้แหละแล้วเพื่อนเราก็ยืนอยู่ข้างผู้หญิงเดินมาเห็นเราแน่นอนเขาเห็นแล้วเราหน้าตายังไงแต่เราไม่กล้าขอเราให้เพื่อนไปขอเพื่อนก็จะชี้ไม่เนี่ยเธอคนนี้ขอเอ็มให้มาผู้หญิงก็จะหันมาพี่เตอร์ช่วยถูกต้องผู้หญิงก็จะหันมาเราก็จะสบตาผู้หญิงหนึ่งวินแล้วก็เขินหนึ่งวินเหมือนเดิมใช่เพราะเราเขินมากในตอนนั้นจำได้เลยแล้วทีนี้เขาก็ดันหลงเชื่อเราให้เอ็มมาทุกวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เอ็มมาใช่ไหมฮะเราก็นั่งรอทุกวันเลยครับรอออนเมื่อไหร่มาสอนถูกต้องครับคือต้องบอกน้องๆว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะที่มันจะนึกถึงเพลงเฟย์ฟังแก้วเลยอ่ะใส่ดีแล้วก็ออนก่อนพูดแล้วคิดถึงวัยเด็กเลยคิดถึงวัยเด็กเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยน้องๆก็ขอเอ็มหน่อยมันจะมีท่าแอบรักมาแบบทำให้แฟนคลับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่นี่ด้วยเริ่มจากฝั่งไหนดีเริ่มจากด้านโน้นเลยออมีการเกียรติกันค่ะทีมค่ะเริ่มอยากจะทำฝากไม่ต้องตัวแบบหน้ามีเยอะค่ะเริ่มแบบฝากแบบนี้บ้างได้เลยไหมลูกถ้าแอบรักที่แบบซ้อมกันไว้มีแบบถ้าแบบคือพี่ก๊อตเขาจะแบบแอบจริงๆหลบอยู่ตลอดเวลาแล้วของหนูนะลูกยืนได้เลยนะเผื่อถ้าของหนูมันจะต้องเล่นใหญ่จะตีลังกาอะไรยังไงเขินจังเลยอ๋ออันนี้คือแอบรักคือแบบมีการแบบนี่ท่าฟอร์มแล้วแพ้มาเสียทุกคนความแบบที่เขินตื่นเต้น